เป็นโฆษกรัฐบาล1สมัยเป็นสสหนึ่งสมัยรัฐมนตรี2สมัยติดคุก3สมัยแล้วเราเกิดบนผืนแผ่นดินเราโตบนผืนแผ่นดินเราก้าวเดินบนผืนแผ่นดินเมื่อเรายืนอยู่บนดินเราจึงห่างไกลเหลือเกินกับท้องฟ้าที่เราทำผมรู้สึกว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่คนเสื้อแดงถูกกระทําและความไม่เป็นธรรมความไม่ยุติธรรมนี้ผมว่ามีความจำเป็นที่ฟ้าดินต้องรับรู้ผมขอปรบมือให้กับวีรกรรมของพี่น้องเสื้อแดงที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยเราก็ไม่เคยเรียกร้องสิ่งนี้หรอกแต่ว่าเมื่อวันหนึ่งมันมาถึงและถูกหยิบยื่นให้โดยคนหนุ่มคนสาวเนี่ยมันก็เป็นเกียรติผมอยากให้เพื่อนพี่น้องที่ร่วมต่อสู้ด้วยกันเวลานั้นมวลชนทุกคนได้รับเกียรติเหล่านี้ผมอยากให้คนตายที่อยากไปตั้งแต่การต่อสู้เมื่อปี5253ได้รับเกียรติเหล่านี้ผมลงเลือกตั้งภายใต้กติการัฐธรรมนูญ40อายุ25ปีเศษไปที่พรรคชาติพัฒนาได้รับมอบหมายให้ลงสมัครในเขตเลือกตั้งที่4จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอสิชนอำเภอขนอมอำเภอท่าศาลา5ตำบลเหตุผลสำคัญที่ได้เป็นผู้สมัครคงเป็นเพราะว่าพรรคเขาไม่มีใครลงนะครับก็มีผมซึ่งเป็นเด็กใหม่ตอนที่หาเสียงก็ใช้วิธีการตั้งเวทีปราศัยเป็นหลักบวกกับการเดินลงพื้นที่พบปะพี่น้องประชาชนผลคะแนนออกมาปรากฏว่าผมได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่งของพรรคชาติพัฒนาในภาคใต้พรรคชาติพัฒนาก็เข้าร่วมรัฐบาลกับพรรคไทยรักไทยเป็นรัฐบาลกันไปได้สักพักหนึ่งก็มีทีมงานของคุณสุวัฒน์ลิปตะพันลบโทรมาตามว่าคุณสุวัฒน์เชิญทานอาหารเช้าแกก็ถามว่าน้องนี่เหรอที่อยู่นครผมว่าครับแกบอกสนใจอยากเห็นว่าเด็กหนุ่มที่ไหนสู้กับประชาธิปัตย์ได้แบบนั้นที่นครศรีธรรมราชหลังจากนั้นก็ได้รับเกียรติแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนาตั้งแต่วันตั้งจนวันนี้ยังไม่ได้เคยปรึกษาอะไรกันเลยนะฮะ เป็นที่ปรึกษาอยู่ดีๆเขาก็มารวมกับไทยรักไทยโดยไม่ได้ปรึกษาผมเลยนะฮะแล้วผมก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครผมก็มาเสนอตัวที่พรรคไทยรักไทยคราวนั้นกระแสนิยมไทยรักไทยสูงมากรอบปี48แต่ละเขตเนี่ยมีผู้เสนอตัวลงสมัคร 4-5 คนเขตผมก็ 4-5 คนนะครับสุดท้ายทางพรรคก็มีการทำโพสำรวจปรากฏว่าโพของพรรคเวลานั้นเนี่ยผมมาเป็นอันดับหนึ่งก็เลยเป็นผู้สมัครของไทยรักไทยในปี2548พอไทยรักไทยตั้งรัฐบาลสุดท้ายก็เกิดรัฐประหารรัฐประหารก็เป็นคนกลุ่มแรกที่เดินทางเข้ามาที่พักในวันรุ่งขึ้นถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเหมือนกันวันนั้นเพราะว่าตามคุณวีระมุสิกพงศ์มาที่นี่แล้วคุณวีระก็ขึ้นไปนั่งบนโต๊ะแถลงข่าวของพักประกาศว่าพวกเราเนี่ยไม่ยอมรับการรัฐประหารและพวกเราจะต่อสู้กับคณะนี้ไอ้คำว่าพวกเราเนี่ยผมหันไปหันมามันรวมผมด้วยแล้วนะครับมีพี่วีระผมคุณจตุพรหลักๆกันมากันเท่านั้นน่ะแล้วทีหลังก็ตามจักรภพเพ็ญแขก่อแก้วพี่กุลทองอริสมันพงษ์เรืองรองใครต่อใครมันก็รวมตัวกันมาเรื่อยๆจนไปเป็นเวที PTV ที่สนามหลวงแล้วก็เป็นนปก.แล้วก็มีการเลือกตั้งวันที่23ธันวาคมปี50ยุคพลังประชาชนนายกสมัครท่านพี่น้องที่เคารพผมสมัครศูนย์ทรเวศเวลานี้พูดอยู่ที่กลางท้องสนามหลวงเวลานั้นเนี่ยท่านนายกสมัครท่านจะให้ความสำคัญกับเวทีปราศัยมากเพราะว่าท่านเป็นตำนานบนเวทีปราศัยเพราะฉะนั้นเวลาท่านเดินทางไปเวทีกะเวลาว่าสัก 20-30 นาทีจะถึงนี่ท่านจะโทรมาเช็คแหละว่าใครปราศัยอยู่ท่านก็จะบอกว่าเอาโทรไปดูดิว่าใครปราศัยอยู่ถ้าเป็นคุณณัฐวุฒิปราศัยอยู่ก็ให้ปราศัยต่อไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะไปถึงถ้าคุณณัฐวุฒิยังไม่ได้ขึ้นก็บอกคนที่พูดอยู่ลงได้แล้วเอาณัฐวุฒิขึ้นเดี๋ยวผมจะไปก็ผมก็ต้องปราศัยก่อนท่านทุกเวทีนะครับเลือกตั้งเสร็จแกบอกคุณณัฐวุฒิผมหมายตาคุณไว้นะ
คุณต้องมาเป็นโฆษกรัฐบาลให้ผมนานหลายปีมาแล้วที่ผมไม่เคยเห็นเด็กหนุ่มที่ไหนทำได้แบบนั้นบนเวทีท้องสนามหลวงกลับบ้านมาก็ถามตัวเองเอ๊ะถ้าเป็นโฆษกรัฐบาลต้องทำงานยังไงปรากฏว่ามันมีความเห็นหลากหลายกันในพรรคบางส่วนเขาก็ยังไม่เห็นด้วยที่ใจผมทำหน้าที่โฆษกจนเริ่มมีความตึงเครียดในระหว่างผู้ใหญ่ในพรรคหลายๆท่านก็เลยมีการมาพูดคุยกับผมว่าให้ผมรับตำแหน่งรองโฆษกรัฐบาลเถอะทุกอย่างมันจะได้เดินไปข้างหน้าผมก็ตอบรับนะครับก็ไปเรียนท่านนายกสมัครว่าผมยินดีที่จะเป็นรองโฆษกรัฐบาลครับแล้วอยากจะให้งานมันเดินหน้าผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนจะได้สบายใจก็เลยทำหน้าที่รองโฆษกรัฐบาลพอหลังยุคนายกสมัครท่านนายกสมชายก็มอบหมายให้ผมทำหน้าที่โฆษกรัฐบาลหลังจากพ้นตำแหน่งไปพร้อมๆกับรัฐบาลนายกสมชายก็กลับมายืนเต็มตัวในฐานะแกนนำนปช.มีการเคลื่อนไหวมีการชุมนุมใหญ่ทั้งปี52ปี53แล้วก็ไปยืนเต็มตัวในฐานะผู้ต้องขังอยู่9เดือนกลับออกมาก็พอดีเลือกตั้งคุณอภิสิทธิ์ยุบสภาก็ทำหน้าที่ผู้ปราศัยให้กับว่าที่นายกคือคุณยิ่งลักษณ์ได้รับเลือกตั้งตอนนั้นเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อครม.ยิ่งลักษณ์2เมื่อมีการปรับผมก็ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จากรัฐมนตรีช่วยเกษตรก็ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จนมีการยุบสภามีรัฐประหารและก็ติดคุกอีกครั้งคราวนี้6เดือนกว่าออกมาติดกำไร EM ลงสมัครรับเลือกตั้งไม่ได้เข้ามาทำหน้าที่ผู้อำนวยการครอบครัวเพื่อไทยและเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเพื่อไทยจนถึงปัจจุบันนี้เป็นโฆษกรัฐบาล1สมัยเป็นส.ส. 1สมัยรัฐมนตรี2สมัยติดคุก3สมัยแล้วติดคุกเนี่ยแซงการดำรงตำแหน่งอื่นๆไปแล้วนะครับก็เป็นเส้นทางที่ผมไม่ได้คิดมาก่อนว่าผมต้องมาทำอะไรขนาดนี้ผมเพียงอยากเป็นผู้แทนเป็นเด็กบ้านนอกที่สนใจการเมืองและอยากทำงานนี้เท่านั้นเองเราเกิดบนผืนแผ่นดินเราโตบนผืนแผ่นดินเราก้าวเดินบนผืนแผ่นดินเมื่อเรายืนอยู่บนดินเราจึงห่างไกลเหลือเกินกับท้องฟ้าพี่น้องครับในช่วงของการปราศัยตอนหนึ่งมันก็พูดออกมาพูดออกมาเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันอยู่ในสถานการณ์ที่คนเสื้อแดงถูกกระทำจากสารพัดอำนาจสารพัดวิธีการและความไม่เป็นธรรมความไม่ยุติธรรมนี้ผมว่ามีความจำเป็นที่ฟ้าดินต้องรับรู้ผมว่ามีความจำเป็นที่ผู้คนทั้งประเทศควรจะสนใจและทำความเข้าใจแต่ว่ามันก็เงียบหายไปตามกาลเวลานะครับเราเกิดเป็นผืนดินเราโตบนผืนแผ่นดินเราก้าวเดินบนผืนแผ่นดินเมื่อเรายืนอยู่บนผืนดินเราจึงห่างไกลเหลือเกินกับท้องฟ้าเมื่อเรายืนอยู่วันหนึ่งผมอยู่ในคุกมีพี่น้องเสื้อแดงมาเยี่ยมเขาก็เล่าให้ฟังได้ยินทีแรกก็ตกใจว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้เหรอประหลาดใจและก็ภูมิใจไม่ใช่ภูมิใจเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่ผมพูดภูมิใจเพราะว่าความเป็นคนเสื้อแดงการต่อสู้ของคนเสื้อแดงเนี่ยได้ถูกเปิดรับจากคนหนุ่มสาวได้ถูกพูดถึงกันในรั้วมหาวิทยาลัยในสถาบันการศึกษาโดยที่นิสิตนักศึกษาเขาเรียนรู้เองเข้าใจเองและเลือกที่จะแสดงมันออกมาเองเป็นความภูมิใจในมิตินี้ก็น้ำตาไหลกันเหมือนกันนะครับวันหนึ่งออกสารผมก็เลยบอกทีมงานว่าที่เล่าให้ฟังว่ามันมีกระแสเข้าใจคนเสื้อแดงขอโทษคนเสื้อแดงเนี่ยมันเป็นยังไงช่วยรวมมาให้ดูหน่อยทีมงานก็ปริ้นมาปึกเลยนะครับเป็นคอมเมนต์จาก Twitter บ้างเป็นโพสต์จาก Facebook จากอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นคนหนุ่มคนสาวเขาเขียนมาเนี่ยผมก็เอาปึกนั้นมานั่งอ่านใต้ถุนศาลโดยมีทุกคนล้อมวงผู้ต้องขังเนี่ยล้อมวงฟังผมก็เปิดอ่านทีละแผ่นร้องไห้กันหมดเลย
นะฮะพี่วีระหมอเหวงพี่วิภูผมพยับทุกคนมันไม่มีคำพูดอะแต่ว่าน้ำตามันก็ไหลออกมาเพราะว่าอย่างที่บอกอะเขาบอกว่าเขาเข้าใจคนเสื้อแดงเห็นใจคนเสื้อแดงอยากขอโทษคนเสื้อแดงซึ่งเราก็ไม่เคยเรียกร้องสิ่งนี้หรอกแต่ว่าเมื่อวันหนึ่งมันมาถึงและถูกหยิบยื่นให้โดยคนหนุ่มคนสาวเนี่ยมันก็เป็นเกียรติผมอยากให้เพื่อนพี่น้องที่ร่วมต่อสู้ด้วยกันเวลานั้นมวลชนทุกคนได้รับเกียรติเหล่านี้ผมอยากให้คนตายที่อยากไปตั้งแต่การต่อสู้ได้รับเกียรติเหล่านี้นะครับผู้ต้องขังอื่นมองเข้ามาเห็นผมนั่งอ่านกระดาษเป็นปึกแล้วก็รอบๆ ร้องไห้เขานึกว่าผมอ่านคำพิพากษาคือเขานึกว่าโอ้มันคงติดอะไรกันเยอะแยะอ่านแล้วร้องไห้แล้วผู้ต้องขังบางคนมันถามว่าพี่โดนคนละกี่ปีครับใช่นึกว่าที่ผมอ่านเนี่ยคือคำพิพากษาแล้วคงโดนหนักร้องไห้กันหมดเลยไม่ใช่หรืออาจจะใช่ก็ได้นะมันเป็นคำพิพากษาแต่ว่าไม่ได้พิพากษาโดยศาลพิพากษาโดยคนหนุ่มสาวพิพากษาโดยนิสิตนักศึกษาว่าคนเสื้อแดงควรถูกพูดถึงแบบนี้อย่างน้อยก็คือในทัศนะของพวกเขาผมขอปรบมือให้กับวีรกรรมของพี่น้องเสื้อแดงที่ต่อสู้เพื่อประชาธิปไตย10กว่าปีที่เราต่อสู้กันมาจากวันเวลาที่ยากลำบากจากวันเวลาที่ถูกเขาเหยียดย้ำดูแคลนมาถึงวันเวลาที่คนอีกส่วนหนึ่งเปิดใจรับได้มากขึ้นเข้าใจเห็นใจนะครับผมว่าก็เป็นบทพิสูจน์อย่างสำคัญนะครับในทางหลักการว่าสิ่งที่เรายืนยันในการต่อสู้ถึงที่สุดมันเป็นเรื่องที่สังคมยอมรับว่ามันถูกต้องเพราะนั้นการปราศัยเนื้อหาสาระหรือหลักการที่เราพูดตั้งแต่เวทีแรกมันยังคงเป็นจริงอยู่ถึงปัจจุบันและยังพูดเหมือนเดิมได้จนถึงปัจจุบันอันนี้คือวิถีของความเป็นคนเสื้อแดงคือเวลานั้นเนี่ยเราพูดถึงพลเอกเปรมนี่ประเทศจะระเบิดแล้วนะคือโอ้โหสารพัดที่เข้ามาเป็นแรงเสียดทานเป็นแรงกดดันเป็นอะไรต่างๆมากมายการเดินไปที่หน้าบ้านสีเสาเทเวศในยุคนั้นนะครับปี2550อ่ะเรื่องใหญ่มากนะครับปานว่าฟ้าถล่มดินทลายนะความหมายมันขนาดนั้นเลยแต่ว่าเมื่อเหตุการณ์มันเดินผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆมาถึงยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็อีกบริบทหนึ่งอีกสถานการณ์หนึ่งแล้วแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นสายธารการต่อสู้ที่เชื่อมโยงต่อเนื่องถึงกันก็สถานการณ์มันไม่ไปไหนนี่มันยังเป็นสถานการณ์ความขัดแย้งที่สังคมไทยยังไม่ได้คำตอบอันเป็นข้อยุติร่วมกันของคำถามข้อใหญ่ก็คือใครเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยในประเทศนี้ระหว่างประชาชนทุกคนเท่าๆกันหรือคนบางคนคนบางกลุ่มเท่านั้นตราบใดที่คำถามนี้ไม่มีคำตอบไม่ยุติไม่เป็นที่ยอมรับร่วมกันมันก็จะยังคงมีความขัดแย้งและมีการต่อสู้ในหลายๆรูปแบบเสมอก็มันมาจากขบวนการต่อสู้นั่นแหละนปกเนี่ยสะกดก็คือนอนหนูปอปลากอไก่มันแปลว่าสายน้ำที่ไม่มีวันเหือดแห้งผมกับแฟนก็เลยบอกว่าเออความหมายนี่ดีแต่ว่ามันไปสะกดเหมือนกับนปกแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการที่ผมแล้วก็พี่น้องประชาชนต่อสู้ด้วยกันมาส่วนลูกสาวชื่อเด็กหญิงชาติอาภรนะครับชาติอาภรก็แปลว่าเสื้อแดงชื่อลูกทั้งสองคนเป็นความภาคภูมิใจของผมแล้วมันเป็นสิ่งที่ผมบอกกับตัวเองเสมอว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมจะหักหลังจะทรยศต่อขบวนการต่อสู้นี้ไม่ได้เพราะว่าขบวนการต่อสู้นี้มันเป็นชื่อของลูกๆผมด้วยมันเป็นการยืนยันทั้งต่อตัวเองทั้งต่อผู้คนที่ร่วมต่อสู้กันมาว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นผมรักคนชื่อนี้รักขบวนการต่อสู้นี้ในชีวิตผม
ป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตผมอย่างนึงนะครับนั่นก็คือลูกเรานี่แหละชื่อนี้ผมว่ามันไม่มีพ่อที่ไหนจะหักหลังลูกได้ผมไม่ได้เป็นพ่อของกระบวนการต่อสู้นี้นะผมเป็นเพื่อนคนหนึ่งในกระบวนการนี้แต่ว่าผมก็จะซื่อสัตย์กับมันจนวินาทีสุดท้ายของชีวิตปีนี้2566ซึ่งจะมีการเลือกตั้งเนี่ยทั้ง2คนเขามีสิทธิ์เลือกตั้งหรือยังยังแต่มีสิทธิ์เชียร์แล้วให้ทายก็ได้ว่าเขาเชียร์พรรคไหนเสียงชัยโยโหรบของเราในยามนี้มันเป็นเส้นทางที่อธิบายความไม่ปกติความไม่ชอบธรรมและก็ปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองในสังคมไทยชัดเจนมากเส้นทางที่ผมเดินมาเนี่ยคือมันจะเป็นไปได้ยังไงว่าในช่วงเวลา10กว่าปีเนี่ยมันจะมีพรรคการเมืองที่เป็นรัฐบาลถูกยุบแล้วยุบอีกมีการรัฐประหาร2รอบมีอะไรต่ออะไรเกิดขึ้นต่างๆนานามากมายในช่วงเวลาที่ผมเดินเข้ามาสู่การเมืองมันจึงทำให้การเมืองของผมเนี่ยมันอยู่นอกสภามากกว่าในสภาและมันทำให้การเมืองของผมเนี่ยมันกินนอนอยู่กับประชาชนมากกว่าที่จะคลุกคลีกับนักการเมืองอื่นๆโดยทั่วไป